ผมไอพันเกมครับรับหน้าที่บรรยายเกมการแข่งขันผ่านช่องทาง Facebook Live เอาละครับเกมใน15ทีเริ่มต้นขึ้นนะครับยังอยู่ที่วรเศษจากทะลุช่องให้กับชุมพลปัดเข้าแล้วจริงลูกนี้ตามซะไปเรียบร้อยครับชัยนาทยูไนเต็ดของเราครับขึ้นนำลพบุรีซิตี้ครับ1ประตูต่อ0ฮะวรเศษเบิ้ลอ้าวแล้วจังหวะนี้หลุดมาแล้วส่งต่อให้กับอสออีทอดแปลูกนี้โล่งๆครับขึ้นนำหาเป็น2ประตูต่อ0แล้วฮะชัยนาทยูไนเต็ดมาซาล่าครับแซมบ้ามาซาล่าจังหวะนี้โอ้โหแล้วหลุดครับสาธิตไซรับปากเข้าไปลูกนี้ยิงสวนลูกโอ้โหจังหวะโต้กลับลูกนี้ครับโอ้โหเราทำไม่ได้ท้ายลบบุรีแล้วครับสวนกับเคาน์เตอร์แอตแทคมาจังหวะนี้ไล่ตีตื้นขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2เลยนะฮะโอ้โหถือว่ากองเชียร์เนี่ยมีแรงเชียร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะทิ้งออกมาก่อนครับอย่างน้อยตอนนี้เราจบในครึ่งเวลาแรกก็ต้องเอาจบที่ 2-1 กำลังสวยครับแล้วโยนยาวๆบงชงเข้ามาไม่มีใครเลยครับบอลลึกมาแล้วพุทธศิลป์ก็เป่าจบเกมครับในครึ่งเวลาแรกครับในครึ่งแรกครับใจบ้านชัยนาทยูไนเต็ดครับขึ้นนำทีมผู้มาเยือนครับลพบุรีซิตี้2ประตูต่อ1ครับเริ่มเกมการแข่งขันครับปล่อยบอลขึ้นมาเอาแล้วครับมาจังหวะนี้มีลุ้นแล้วเราจริงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ยเราขึ้นนำห่างออกไปเป็น3ประตูต่อ1แล้วครับผู้ที่ทำประตูที่3จากสโมสรชัยนาทได้แก่หมายเลข19พงวิสิทธิ์มณีโชคหมายเลข19ครับพงวิสิทธิ์มณีโชคครับทำประตูที่3ให้กับชัยนาทขึ้นนำห่างเป็น3ประตูต่อ1นะครับแล้วลูกนี้ตัดภาพมาครับทัศน์ศิมิสุฮะเรียกเอาประตูขึ้นนำลูกที่4ครับสอนชัยนาทยูไนเต็ดครับครับมาอยู่ที่หมายเลขเจ็ดเปิดโยนมาแล้วบักเขกโอ้โหเอาแล้วครับประตูกำลังใจตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ4แล้วล่ะฮะเป็นทางด้านของสองซับลูกเอลนะครับทางด้านของลักษณวงศ์ปาดกลับมาอีกมาแล้วจริงสะท้อนโอ้โหแล้วอนุสรจันทร์สดครับโอ้โหแล้วพุทธศิลป์ให้ทางด้านของทีมเยือนกันลพบุรีได้ลูกจุดโทษครับตากอกเขตโทษแล้วตามความจริงลูกนี้ไล่ตีตื้นขึ้นมากลับมาคึกคืนอีกครั้งหนึ่งนะครับกองเชียร์ของลพบุรีซิตี้เปลี่ยนแกนมาสาธิตอีกครั้งหนึ่งครับหลอกได้สวยครับจังหวะนี้แล้วจังหวะแล้วพุทธศิลป์ครับโอ้โหพอดีเป๊ะเลยครับเวลา